จูนพูดแล้วให้อภัยหนุ่มกลาไหมตอบชัดปมสามีชอบผู้หญิงเปหลังจบรายการโหนกระแสวันนี้โดยมีจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลามาเป็นแขกรับเชิญโดยจูนเพ็ญชุลีได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยนิวส์ระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวเผยว่าเขาสำนึกแหละกับคำถามที่ว่าพร้อมใจอ่อนไหมจูนตอบว่ามันไม่ใช่นิยายมันต้องใช้เวลาเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เป็นพ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราแยกกันอย่างนี้เราก็สบายใจดีแยกบ้านอยู่ดีต่อจากนี้จะดูข้อกฎหมายพร้อมย้ำยังรักหนุ่มกลาเพราะอยู่กันมาครึ่งชีวิตรู้ว่าเขาใจบางข้างในเขาคงแย่เรามั่นใจว่าเรารู้จักเขาดีที่สุดอยากให้สังคมให้อภัยหนุ่มกลาเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แก่เขาแล้วเราไม่อยากเห็นใครพังทลายไม่อยากเห็นเขาล้มก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยจะตั้งใจแก้ไขหรือเปล่าเขาตั้งใจทำงานเอาจริงมันก็มีผลกระทบถึงลูกเราแหละพร้อมถึงเรื่องเงินก็เผยว่าเงินอยู่กับจูนอยู่แล้วเปิดเป็นบัญชีบริษัททุกวันนี้ก็จ่ายให้เขาเป็นเงินเดือนอยากได้อะไรเขาก็ขอส่วนใหญ่ก็จะขอไม่บ่อยแม้บางอย่างจะไม่โอเคเงินเราก็มีถ้าหนุ่มอยากซื้อสร้อยแพงๆ 50,000 เราจะไม่ให้ด้านสาเหตุที่หนุ่มกลาไปชอบผู้หญิงเตหรือไม่นั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนและยังทิ้งท้ายการให้สัมภาษณ์ถึงผู้หญิงคนที่สามว่าถ้าเขายังอยากมาก็มาหาเราไม่เคยทำอะไรเขายืนยันจะฟ้องเหมือนเดิม10 ล้านฟ้องตามสมควรดำเนินคดีตามกฎหมาย